ต้องทำประโยชน์นิดหนึ่งใช่แต่อ้นชอบแบบนี้โอเคเข้าสู่ตรงนี้ขอให้ทั้งไปหาวันนู้นที่จากกันค่ะลองอ๋อวันนั้นอ้นมีอาการปวดไหล่แล้วก็หลังจากที่ลุงหงอกบำบัดให้ก็อาการปวดไหล่มันคลายลงค่ะแล้วก็วันนี้อยากขออนุญาตรักษาต่อเนื่องเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งมันหมดไปเร็วเกินไปแล้วก็มีผลเรื่องของความร้อนในตัวแล้วก็อารมณ์แล้วก็ตอนนี้อาการปวดไหล่ก็ยังคงมีอยู่ก็วันนี้ขออนุญาตขอความช่วยเหลือสองเรื่องBeforeคราวนู้นนะฮะกับตอนนี้ before ก่อนที่ touching เนาะต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ยังคงเหลืออยู่นาทีนี้คราวนี้มันค่อยๆมาใหม่อะค่ะคราวที่แล้วมันหายไปแล้วแล้วมันก็อย่างนี้มันกลับขึ้นมาใหม่ความสืบเนื่องมันกลับมันหายแต่ถ้าใช่แต่ถ้าความหนักของความเจ็บปวดคราวที่แล้วกับรอบนี้คราวที่แล้วเนี่ยประมาณ90ตอนนี้อ้นแบกมาประมาณ 30-40 เบากว่าคราวที่แล้วดีจังเลยใช้ชีวิตจะดีขึ้นนะเนาะผลครับเมื่อกี้นี่เปลี่ยนมาพูดนิดนึงจากคำว่ารักษามันเป็นกำจัดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะหยับหลังเท้าผมเรื่องนี้มันวัดกันที่ฟีลลิ่งค่ะก็ตกลงเบื้องต้นคือเจ็บพอให้บอกหมดทนเลยค่ะมันจะไปถึงจุดที่กำลังจะเจ็บนะฮะจุดนั้นที่จะเป็นการเอ็กเชนทันทีครับช่วงรีแลกครับเหมือนกับจิบกาแฟแล้วก็ดูรสชาติไปทำนองเดียวกันนึงตอนนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะตรวจสังเกตโทษครับตอบไหวไหมครับได้ค่ะไหวไหมครับไหวไหมไหวเนาะไหวเนาะเอาละแค่นี้พอเพราะผมจะช่างบาลานซ์เหมือนกันครับตรงสามสองอึ๊บอึ๊บว้าวคนละฟิลลิ่งยังไม่ได้ก็ไปยังโฟกัสที่จุดนะค่ะอธิบายฟิลลิ่งนิดหน่อยก็รู้สึกที่เจ็บไหล่ดีขึ้นที่ตึงเมื่อกี้นี้แล้วก็เจ็บช่วงไหล่เบาขึ้นค่ะเอาละโฟกัสค่ะโฟกัสนี่นะโ
ดแล้วครับปึ๊บลุ่มดำโทษครับถามว่าเป็นงาฟิตเนสไหมค่ะเจออินเทอร์เน็ตไหมไม่มีอะไรเลยประมาณนั้นค่ะค่ะก็ดีตอนมาตอนแรกยังเจ็บๆตอนนี้รู้สึกว่าเบาขึ้นถึงขั้นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสบายขึ้นสบายขึ้นอยากจะให้มันแบบปิดไปเลยเหมือนกันอยากรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอยากจะแบบโล่งไปเลยเหมือนกันเพราะมันหนักแบกมานานเนาะใช่ค่ะก็อยากจะให้ใครให้เข้าใจ step by step เรื่องนี้เพราะบางทีภาพรวมจริงนะทั้งหมดในร่างกายเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่หนึ่งเลือดก็กับหัวใจเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวใจไปขออนุญาตนิดนึงว่าคำว่าหัวใจเกิดได้อย่างไรในร่างกายมนุษย์ยืนยันว่าทางการแพทย์ไม่มีคำตอบรู้แต่ว่านี่คือสเปิร์มนี่คือไข่มาจ้าเอกันเท่านั้นเองครับถ้าถามว่าไข่เกิดจากอะไรจบข่าวเลยตอบไม่ได้เลยการแพทย์ไม่มีทางตอบไข่เกิดได้อย่างไรเห็นนะสเปิร์มเกิดได้อย่างไรก็เช่นเดียวกันไม่มีทางตอบได้แต่จิตศาสตร์อธิบายและตอบคำถามได้แน่นอนอธิบายที่มาและตอบคำถามได้แน่นอนทั้งไข่ทั้งการเกิดไข่และการเกิดสเปิร์ม สิ่งนี้นะขออนุญาตมีอยู่กับลุงหมอมีหน้าที่เพื่อที่จะอธิบายขยายความเรื่องนี้ให้กับมนุษยชาติได้รับรู้ในยุคนี้ค่ะเป็น the first century เนี่ยครับเป็น knowledge ในศตวรรษนี้แล้วหลวงก็มีหน้าที่เลยนะครับว่าจะต้องบอกให้กับชาวโลกได้รับรู้ทุกคนสามารถที่จะรู้สิ่งนี้ด้วยตัวเองครับครับเพราะว่าทั้งหมดความเป็นตัวเองนั่นเองครับมันต้องรู้ที่มาของความเป็นตัวเองส่วนหนึ่งนะมาก 99.99% เราเกิดได้อย่างไรคำตอบคือจากบิดามารดาจ้าเอกนะค่ะเป็นเราได้แค่นั้นอีกสเต็ปนึงคือปู่ย่าตายายจากนั้นก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านั้นจบไปต่อไม่ได้ถอยหลังไปต่อไม่ได้การที่ถอยหลังไปต่อนั้นลุงออกรู้หมดที่มามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยเพราะว่ามันเป็นสปีชีส์ของมันใช่ไหมฮะทุกคนมีสิทธิ์จะรู้เพราะว่าแต่ละสปีชีส์ของท่านมาอย่างไรเข้าใจไหมแต่เหตุใดจึงไม่มีศาสตร์ใดบอกให้รู้ตรงนี้บัดนี้มีศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าจิตศาสตร์ผมยังหาภาษาอังกฤษใส่อยู่นะเพราะว่าคำนี้ภาษาอังกฤษหาไม่เจอเลยค่ะไม่มีเลยผมต้องบัญญัติศัพท์ศาสตร์นี้ใหม่ต้องบัญญัติเองค่ะและอธิบายที่มาที่ไปเองแล้วก็โชว์ออฟเองสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจฉะนั้นจึงมีคำว่าอย่าเชื่อเอาไปเบื้องต้นดักคอไว้ก่อนเลยครับค่ะเพราะว่าที่สิ่งเนี้ยมันไม่เคยมีใครที่จะรู้สิ่งนี้มาก่อนมันเป็นของใหม่เอี่ยมที่เราเชื่อมาทุกๆศาสตร์ทุกคนสตาร์ดี้ได้หมดทุกวันกูเกิลง่ายนิดเดียวใครล่ะครับที่จะไปแตะความเข้มข้นของแต่ละศาสตร์ใดๆถ้าวิทยาศาสตร์ก็ว่าเคมีชีวฟิสิกส์พระเอกของเรื่องใครไปแตะท็อปของฟิสิกส์ได้ถ้าแต่ตรงนั้นได้ก็ด้วยอินทรีย์อย่างเดียวต่ำกว่าอินทรีย์ไม่ใช่ยังเป็นแถว2อยู่แถว3แถว4แถว5อยู่
ขอบคุณค่ะน้องตัวท็อปต้องเอเนอร์จีอย่างเดียวค่ะครับดังนั้นลุงหงอพูด2คำ pure energy กับ impure เท่านั้นเองค่ะจึงเข้าใจยากน่าเห็นใจกับผู้ที่สนผู้สนใจใฝ่รู้น่าเห็นใจมันจะมีจุดที่มันพลิกขั้วมันยังไงก็ไม่เข้าใจยกเว้นเข้าถึงโดยสมบูรณ์บริบูรณ์เท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งพอพูดถึงตัวนี้ปุ๊บแต่พระศาสดาเลยเรื่องนี้มีแต่พระศาสดาจะรู้เข้าใจมันแต่มนุษย์อื่นไม่ได้หรอกพระศาสดาณวันนี้อ้าวท่านนบีมุฮัมมัดท่านแต่ตรงนี้ได้ด้วยงูเป็นทิพย์ก็ว่าตามประวัติของท่านนั้นอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นมีแต่ออกจากพระโอษฐ์อย่างเดียวว่าด้วยพูดถึงกล่าวถึงที่มาที่แท้จริงมีพระนามว่าพระรอดเรื่องนี้มีแต่พระศาสดาจะแตะได้ถ้ามาเป็นบทบัญญัติแล้วก็ได้แต่ภาษาส่วนหนึ่งและมากด้วยทีนี้กลับไปถึงทางด้านฝ่ายพระเยซูเจ้าผมบอกว่าท่านได้ตาทิพย์เพราะว่าท่านพูดเรื่องแสงพระเจ้าคือแสงสว่างแต่พระผู้เป็นเจ้ามีชั้นหนึ่งด้วยมันเกินกว่าแสงสว่างอีกพระผู้เป็นเจ้านะโอเคอยู่ไปตรงนั้นที่ว่าเด็ดๆทั้งนั้นมาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องตาทิพย์หูทิพย์อยู่ในพระไตรปิฎกชัดเจนเรื่องนี้เรื่องฌานสมาบัติและเรื่องนี้เป็นเรื่องของอภิญญาโดยตรงเป็นปัญญาล้วนๆเป็น pure wisdom wisdom ที่เราพูดถึงกันทุกวันนี้มันเป็นแค่ภาษาเข้าไปไม่ถึงก็ไม่ถึงตัวเพียวมันนาทีนี้ลุงบอกอยู่คำเดียวว่า pure energy for us หมายว่า you ก็มี pure energy I ก็มีแต่ you มีน้อยเมื่อ you มีน้อยมันก็ไม่เวิร์กในร่างกายมันไม่เบิร์นอีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ย pollution เนี่ยมันช่วยให้การเบิร์นนี่เหมือนกับน้ำไฟน้อยย่อมแพ้น้ำค่ะโอเคนะเพียวนี่มันน้อยนะมันถูกอิมเพียวนี่ครอบงำหมดมันก็ไม่เวิร์กส่วนพวกไอ้นี่มันโอเวอร์นั้นพอเวลาทัชชิ่งปุ๊บมันจะเกิดฟีลลิ่งทันทีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะรู้ได้โดยฟีลลิ่งหรือระบบประสาทระบบประสาทหรือฟีลลิ่งนั้นระบบประสาทที่ทางการแพทย์พูดถึงก็ได้แค่ภาษาแต่ฟีลลิ่งไปไม่ถึงฟีลลิ่งนี่มันเกินภาษาอย่างที่ได้รับขนาดนี้ครับภาษาไหนมาทดแทนมันเป็นอินเนอร์เข้าไปได้ตรงนั้นเพราะนั้นภาษาโทษทีฟีลลิ่งที่ว่านี่ก็ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านการสัมผัสคือทัชชิ่งในระหว่างที่เราพูดคุยอยู่ตรงนี้มันก็ผ่านหูแล้วกับปีนาคือตาเป็นสองประตูที่จะหนึ่งปากก็คือสื่อความเข้าใจตรงนี้สองฝ่ามือกันหนึ่งความเข้าใจภาษาผมไม่ใช่มันล็อกถ้าไม่เข้าใจก็คืออย่างถ้าสนใจใฝ่รู้มีโอกาสเข้าใจเยอะด้วยเพราะว่ามันมีทริคของมันอยู่ในการที่จะปิดเปิด on off switch ให้เพราะฉะนั้นมันจะมาเจอแบบเพดานมันชนปึ๊กนั้นเมื่อคราวที่แล้วต้องขอโทษกับบุคลากรหนึ่งผมก็จัดมาว่าเขาเป็นไททันแมนว่าเขาอยู่ในระดับที่อยู่ในเขามาจ่อเพดานเมื่อเวลารู้จักกับผมแล้วมาจ่อเพดานแต่ไม่สามารถก้าวล่วงมาถึงตรงปลายผมได้ดังนั้นก็แชร์ตรงที่ลงมาค่ะนี่คือรูปแบบจะเป็นอย่างนั้น
ฉะนั้นต้องก็โอเคนะก็ถือว่าจริงๆถ้าผมพิจารณาส่วนตัวผมนะต้องขอบคุณใครไททันแมนในส่วนลึกที่เขาได้กระตุ้นกระชากจนกระทั่งมีเรีแอคชั่นกลับคืนมาว่าเท่าที่เห็นนะเนาะแต่ทั้งหมดนั้นก็ผมก็ดีใจสุดซึ้งว่าเขาก็จับตัวมาที่นี่เลย แล้วก็เสียสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์ต่ออีกทีนึงคือความผูกพันด้านนี้บอกสาวผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องหยิบยื่นให้20กว่าปีครับที่ทำงานทางด้านนี้มาผมรู้สิ่งนี้มาบอกเลยวันที่1มกราคมปี37อันนั้นคือประวัติส่วนตัวแต่ยังไม่ขอเปิดเผยเพราะว่ามันไม่มีใครรับได้ในโลกนี้เอาแอคทิวิตี้ดีกว่าเอาผลสัมฤทธิ์ดีกว่ามาใช้เพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องของเฮลตี้มนุษย์ทุกคนไหนแอร์มาถึงมอแอร์มาถึงตั้งแต่ร้องแอร์ไปถึงกระทั่งหมดลมหายใจเรื่องเฮลตี้หมดเรื่องยิ่งใหญ่มากหน้าวันนี้ก็บอกว่าเคมีนั้นพอแล้วไปไม่รอดเป็นทำลายแล้วอีกคำสุดท้ายก็ได้เคมีนี่นะกินเข้าไปแล้วเป็นบ้าจะบอกว่ายาอยู่เรามาคิดถึงภาพรวมแม่ภาพของแมคโครคนในประเทศนี้ไม่รู้พอยนี้เลยกินยามากกินเข้าไปแท้ๆเห็นอยู่ยังบอกว่ายาอยู่เป็นบ้าผมว่ามันถึงเวลาฮะจะให้มีลุงหมอเข้ามาแชร์แล้วผมก็ไม่เคยเฉือนใครนะเพราะเป็นหน้าที่ที่ใส่พานให้คันจะให้ผมถมเร่งหมดตั้งแต่เอถึงแซ่ก็ไม่ไหวเหมือนพอเวลามีผู้คนเข้ามาต่อระหว่างวายจะถึงแซ่ก็มีตัววายก็ดีค่ะต่อไปมันจะมีไตเติ้ลเกินอีกทีนึงครับเพราะว่าในการที่พูดในเรื่องของเพศอะเนาะเราต้องอย่างเพราะว่าฟีลลิ่งของเพศมันจะต่างกับจะต่างแล้วผมจะรู้ว่าในยะของเพศมันยังไงแต่ว่าจะอยู่ตรงกลางนะให้ระหว่างผมจะหมายรูปแบบของด้านที่3ของเรียนที่เขาถึง MT เมื่อกี้นะครับ Emptiness หมายรูปแบบของด้านที่3ขั้วที่3ของแม่เหล็กซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ถึงได้ไม่มีทางเลยให้ตายกันไปได้แล้วผมหมายรูปแบบของข้าวคงที่จะเรียกว่าอีเทอร์ก็ไม่ผิดเพราะว่าอีเทอร์เป็นตารางธาตุที่เคยเรียนกันมาแต่ตอนนี้ก็ออกหมดแล้วอีเทอร์เพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยตัดทิ้งจากตารางธาตุเลยครับวิทยาศาสตร์เขาตั้งเพดานเข้าไว้เองน่าสงสารเหมือนกันเขาบอกใดๆก็ตามที่จะกล่าวพูดถึงว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องพิสูจน์ได้ทางฝ่ายผมใดๆก็ตามสิ่งที่พิสูจน์ได้นี่มีไหมล่ะทำไมตั้งครับจะตั้งโจทย์ให้เช่นตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวไหมฝ่ายคณิตศาสตร์ถ้าลงตัวคุยกันพอจะรู้เรื่องนะที่ว่าลงตัวแล้วนะคุยกันพอจะรู้เรื่องและเข้าใจแปลว่าไปด้วยกันได้อยู่ทนเดียวกันได้ถ้าลงตัวนะยังมีอีกเซฟเฟสนึงทำศูนย์ให้เป็นศูนย์นักคณิตศาสตร์ถ้าก็ทำได้กอดคอไปด้วยกันได้ทันทีทวินวันได้เลยเพราะฉะนั้นมันมาถึงยุคที่ต้องแชร์ผมยืนยันว่าผมเกิดมาเพื่อแชร์ไม่เคยมาเพื่อเฉือนผมไม่เคยตัดยอดใครในการเจรจาชนกันที่ไหนก็ตามเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กเลยทะเลาะกับเพื่อนก็ไม่เอาชนะเพื่อนมันเป็นบางทีผมพยายามถามตัวเองว่านี่แหละก็เรียกว่า born to be born to beพอเข้าใจบอลทูบีพอเข้าใจได้ยินแต่ภาษาพอเรามาเอาความหมายใส่บอลก็บอลวะมันอยู่ในตัวตนแล้วว่าเรื่องนี้เป็นถึงเวลาแล้วครับผมที่จะต้องมนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งแบบนี้มิฉะนั้นเจอลวงแล้วก็หลอกด้วยลวงก่อนแล้วค่อยหลอกไม่ใช่หลอกแล้วลวงไม่ใช่ลวงหลอกเพราะฉะนั้นเรื่องของในตลาดสดตลาดแห้งแล้วแต่จะว่ากันแต่ผมเข้าใจเขาหมดอ่ะ
ก็ไม่เคยเอาตัวบุคคลหรือว่าแอคทิวิตี้นั้นๆเข้ามาวิพากษ์ผมไม่ชอบวิพากษ์ใครเพราะว่าทำงานวิพากษ์มาเยอะวิพากษ์วิจารณ์วิจวกมาเยอะแล้วทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อรายวันเดี๋ยวนี้ไม่เลือกยุคคุณสมัครเขากำลังเป็นหน้ากำลังใหม่ๆนะเขาเขียนเขาเล่ามาจำตรงนั้นนะนักกรรมวิทยุ AM 5โอ้ยตั้งแต่ปี28แล้ววิทยุผมต้องมาหยุดวิทยุเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมานี่กี่ปีตั้งแต่28เอ้ยวิทยุมันจะเป็น25ทันทีผมเพิ่งมาหยุด1มีนาที่ผ่านมานี่เองครับดูซิมันกี่ปีแล้วก็รักษาผู้คนผ่านวิทยุไอ้ผ่านโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรศัพท์บ้านธรรมดาครับต้องมาพูดเรื่องพลังงานเสียงไอ้พลังงานเสียงที่เรียนกันมาทุกวันนี้มันได้แค่ที่พูดเนี่ยคือเสียงนะครับค่ะแต่มันลึกกว่าแสงมีเสียงพลังงานที่ว่ามันซ่อนอยู่ในเสียงเพราะนั้นการพูดคุยกับผมนี่มันจะโปร่งถ้าแก้อินทูตามจะโปร่งส่วนมากจะโปร่งเพราะว่าผมจะมีภาวะทางผมเองคล้ายๆมันมีคำว่าเป็นการให้ผู้ให้ไม่ว่าท่านจะมีแอคอย่างไรก็ตามทีเราก็ต้องหาทางเป็นผู้ให้ผมน้อยมากที่จะแสดงบทบาทที่ไม่เป็นผู้ให้น้อยมากยกเว้นคู่สนทนาไม่รู้เรื่องจริงๆนะต้อนแล้วหาวิธีแล้วก็ออกแอคนิดนึงไม่ถึงกับตัดขาดไม่เป็นไรวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอีกเพราะว่าผมทำงานสาธารณะอยู่แล้วค่ะเปิดเผยตัวตนตลอดไม่ทำเวลายิ่งมาถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องของเฟซไลฟ์ยูทูบมันยิ่งมีประสิทธิภาพสูงก็ยิ่งมีความพึงพอใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้กับทุกคนได้ทุกครับแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของว่าอย่าเชื่อเพราะเชื่อปุ๊บมันจะไม่คิดต่อมนุษย์จะเป็นยังไงแล้วต้องกระตุ้นความคิดให้ได้บางทีผมใช้คำว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อมนุษย์ยากมากนะครับใช่งั้นก็สร้างความเข้าใจอย่างเดียวผมมันได้เปรียบตรงที่74ปีพอที่จะบอกว่าเอ้ยฉันเกิดก่อนเธอนะพอใช้คำนี้เข้าไปกับผู้คนอยู่ได้อย่างประสบการณ์ที่ทำงานมาก็นั่งหัวโตมาตลอดนอกจากบินเดียวส่วนตัวเองเวลาทำเป็นกรุ๊ปก็นั่งกับโต๊ะกับตังค์เพราะเอาไว้แชร์เพราะว่าพอเวลาก็บอกว่าจะต้องเบรนสตอมมิ่งฮะก็มักจะทะเลาะกันนะแต่ทางฝ่ายผมจะให้ทะเลาะกันไม่ได้ในที่ประชุม ผมจะมีทิกผมมันเป็นทักษะก็ว่าได้ออกจากที่ประชุมต้องกอดคอกันกินข้าวกันได้อะไรที่ว่าขอรับผิดผมรับผิดแต่ชินใจแล้วผมรับผิดด้วยนะต่อว่าผมคนเดียวก็พอไปนู่นไปจนนั้นเวลาเราหาข้อยุติใดๆมาถึงวันนี้ต้อง sharing mind ไม่ใช่ brainstorm แล้วต้อง sharing mind แล้วเปิดใจใช้กันมันการเปิดใจระหว่าง opposite เพศนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต่างเพศและต่างวัยต่างฐานะอีกล่ะต่างการเรียนรู้อีกล่ะแล้วก็ต่างเนเจอร์อีกล่ะแล้วก็ต่างเขาซื่อต่างหากมันไม่ใช่ธรรมดามันไปกันหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดมนุษย์ก็ไม่ต่างกันนี่เอาความเป็นมนุษย์มาพูดถึงกันนี่ไม่ใช่เอาความเป็นศาสนามาว่ากันไม่ใช่แหละครับมันก้าวพ้นคำว่าศาสนาศาสนาคือคำสอนเนาะมันจะก้าวพ้นกับสิ่งเหล่านั้นยึดสองคำก็พอดีกับชั่วอย่าไปหารายละเอียดหายมันช้าไปสำหรับคนรุ่นใหม่รุ่นก่อนรุ่นเราพอมันต้องไปหาเนี่ยต้องไปเอากันเต็มที่ยิ่งการเรียนแล้วก็โหอ้างถึงอ้างหญิงหมดอ้างถึงอ้างยิงไม่ได้ก็แบบไม่จบใช่ผมต้องสร้างนวัตกรรมใหม่อ้างถึงพอไม่ต้องอ้างยิงเพราะ
สิ่งที่นำมาอ้างอิงตรงนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วมันหมดยุคไปแล้วถูกเนี่ยถูกต้องสร้างนิวอินโทรเนี่ยที่บอกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ปัจจุบันนี่เองก็มาเซตโปรแกรมตรงนี้เอาไว้ให้กับผู้คนได้ follow ถ้าหากว่าคนนั้นอยากจะ follow หมอก follow ลุงหมอกมันมีมิติภายในฮะกายใจจิตภายนอกก็แค่มองเห็นแค่ด้านเดียวมิติได้รอบข้างภายนอกภายในหรือไม่อันนี้มีคำว่ากายกับใจด้วยนะมันมีเชื่อมนี่คือฟีลลิ่งนะฮะกายกับใจใช่เนี่ยคือฟีลลิ่งนะกายกับใจเชื่อมตรงนี้เป็นความรู้สึกจิตกับใจยิ่งยากมันเป็นนามใช่ยิ่งยากแล้วยังพัฒนาจิตอีกแล้วขั้นตอนพัฒนาจิตก็ยิ่งท็อปเข้าไปหาตัวท็อปสุดท้ายก็ไม่เกิดอีกแล้วถึงขั้นนั้นครับก็ชาติชีวิตนี้ก็ขอให้ผมพยายามบอกว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนะสิ่งที่ต้องหาคือของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอขีดเส้นใต้ให้ได้พอแล้วถ้ามันส่วนเกินก็ดีไม่ปฏิเสธส่วนเกินแต่ส่วนเกินนั้นแบ่งปันหน่อยดีมากสาธุจริงค่ะถ้ามันตัดยอดแค่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงการใช้ชีวิตทางโลกโลกของเราเองผมก็ใช้หลักแต่ในการผมก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยเหมือนกันค่ะไม่ใช่ปากว่าตาขยิบปากไปพูดแล้วไปด้านนั้นแต่แอคทิวิตี้จริงๆไม่ใช่ก็ต้องมารูปแบบนั้นแม้ว่าผมจะสูบบุหรี่กันมวนต่อมวนก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกคาร์บอนไดออกไซด์ทำอะไรผมไม่ได้ผมจะรู้ธาตุผมจะรู้การเกิดของก๊าซด้วยผมแยกมันได้แน่นอนลุงหอกอยู่ช่วยคนก่อนค่ะช่วยคนได้อีกมากได้บุญมากครับตอนนี้ผมตั้งเป้าไปยังต่างประเทศแล้วครับต้องการให้ฝรั่งจะรู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วคนไทยแล้วก็ยินดีฮะเพราะว่าผมก็คราวที่ผมใส่ VIP ไปแล้วนะอัปเกรดไปแล้วขอบคุณค่ะอัปเกรดไปนะคนที่แข็งๆเนี่ยฮะครับมันมีอะไรอยู่คนถ้าไม่มีดีไม่มีแข็งหรอกมนุษย์บอกไม่ทราบมีดีมันต้องแข็งบอกไม่ทราบทุกคนจริงแข็งจริงแกร่งต้องเข้าใจให้ได้ตอนนี้ก็คนแข็งๆเนี่ยฮะถ้าหากประชวนคุยจริงๆนะโอ้โหแอดวานซ์ไอเดียผมใช้ว่าสโคปไอเดียมากมายเลยต่อมาก็เป็นคอนเซปต์ไอเดียก็มีดีเทลของแต่ละคอนเซปต์แต่ละหนึ่งสามสี่ห้าก็เจอแล้วคนเป็นก็เจอแล้วทีนี้ก็มาถามว่าคนที่มีทั้งสโคปไอเดียคอนเซปต์ไอเดียดีเทลแต่ละผมถาม4-5นั่นยังไงก็ถามว่าณวันนี้เขาทำอะไรเป็นหลักปักหมุดชีวิตของเขาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ไอเดียใช่แต่ความเป็นตัวตนไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะแต่แพชชั่นที่เขามีอยู่ที่ตัวเขาทำก็ไม่เห็นจะมีนั่นก็ถือว่าไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงมันต้องนี่แหละของฉันแหละนำตรงนี้แหละเนี่ยแล้วก็โชว์ผลงานออกมาได้ค่ะอันนี้คือผลงานของฉันแหละนั่นแหละครับของจริงจะเป็นยังไงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากนิดเป็นเข็มแต่มันก็จะแผ่ไปเจอแล้วขอบคุณค่ะมันถึงเวลาที่จะเจอที่จะมาร่วมกันที่จะมาช่วยในรูปแบบกับพวกแอคทิวิตี้จะให้ผมทำทุกอย่างไม่ได้หรอกถูกรู้ทุกอย่างพอไหวค่ะใช่แต่มันทำไม่ทันแต่ผมก็ไม่ชอบวางแผนไปโน่นนี่นั่นนะไม่ชอบเพราะว่าบอกให้รู้ว่าหนุ่มชาวที่หาเป็นยังไงแล้วคุณอยู่ใกล้ชิดผมจะมาเสนอแผนเองพอเสนอแผนปุ๊บเนี่ยงั้นปุ๊บไม่คิดได้ไงก่อนที่เรารู้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อรักได้เลยว่าคนอย่างนี้แหละต้องเอาไปใช้ถนนสายนี้เดินถนนสายนี้ไปก็วางตัวไป
งั้นผมก็วางตัวไว้ว่าไตเติ้ลก็แปลว่าคนที่เขาเนื้อหาตัวใหญ่นะค่ะแล้วก็ย่อความย่อที่มันยาวเกินไปใช่ใช่ให้มันสู้ให้เผื่อไว้ได้ย่อมันยาวต้องฝึกอีกหน่อยนึงอะค่ะใช่คือคนบางคนก็แบบภาษาเขาไม่ภาษาไม่แข็งไม่มีหางเสียงใช่แต่จิตใจดีอาจจะต้องจัดเรียนคอนเทนต์ใหม่ต้องจัดเรียนใหม่แล้วก็เขาต้องมาถึงฝึกว่าถ้าระยะจากเนี้ยใน5นาทีเขาจะ delivery ข้อมูลอะไรเขาต้องแม่นอันนี้เขาใช้ย้วยไปเรื่อยๆย้วยไปมันจะเสียเวลาเขาคงจะจำสไตล์ผมใช่เขาต้องฝึกอ่ะคือถ้าสมมติเขามีเวลาเท่านี้อ่ะเขาก็ต้องฝึก go to the point ให้ได้พอเขาทำ go to the point บ่อยๆมันจะเป็น step อะไรนะ pointGo to the point ก็คือว่า Go to the point ว่าขั้นนี้ไปนี้ขั้นนี้ต้องการให้รู้อะไรก็จะพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรพอเขาทำเข้าที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เขาจะแม่นอ่ะเขาจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นแล้วตัวเขาจะเติบโตนี่มาถึงตรงนี้เรามาที่มันหลากหลายใช่มันจะได้ยากแล้วไม่ได้คัดกรองแล้วความจริงแล้วทางฝ่ายผมมานานก็พูดตรงนี้คืออยากจะบรรยายกับคนใกล้ตายจะฟังเพราะผมจะรู้พอยต์ของผมว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ยังไงมันจะมีความสุขแต่ถ้ามีความทุกข์ผมก็ใช้สองมือเปล่าเองแต่ปวดผมจะดีตรงนี้ทันเหตุการณ์ต่อมาก็เป็นคู่สามีภรรยาต้องมาฟังร่วมกันเมื่อกี้พูดดึงสับเบิร์ดไข่มามันจะมายังไงแบบไหนมันมาถึงพอยต์แล้วมันคืออะไรส่วนมากแล้วผู้ที่มาพูดเรื่องนี้พูดแล้วฟังไปก็น่าเกลียดต่อมันเวลาจุดจบมันโอ้โหมันฟังไม่ได้อ่ะนะนี่ต้องคำนึงถึงว่าทำด้วยเรื่องเนี้ยสูงมากครับเป็นอันนี้ภาษาต้องภาษาต้องดีมากภาษาเชื่อมต้องดีมากๆต้องเลือกใช้คำได้ดีมากภาษาเชื่อมสำคัญที่สุดไม่งั้นโอ้โหโอเคนะส่วนที่ชุดที่สามก็คือชายเฉพาะอย่าฟังคนกันค่ะหญิงเฉพาะค่ะถูกวงเล็บอาจจะโสดทั้งหมดแต่มันคงชี้เล็กไม่ได้นะใช่ใช่ใช่เล่าไปผมที่เข้าใจก็แล้วกันใช่ใช่ผมมีแนวทางในการที่จะสอนเด็กตั้งแต่แรกเลยช่วงหนึ่งถึงสามขวบทำอะไรถึงห้าขวบถึงเจ็ดขวบสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเพิ่งยัดตัวหนังสือเข้าไปใช่เดี๋ยวเพิ่งยัดวรรณยุกต์เข้าไปใช่ให้ใช้จินตนาการกับความรู้สึกก่อนได้เข้าไปมันก็ไปเต็มแล้วก็ไปคลีนใหม่แล้วคนที่จะไปคลีนก็ศักยภาพไม่พอแล้วก็ยิ่งปะปนสะสมเสร็จแล้วก็มาถึงเติบโตมันอ้าวไมเกรนปวดเฮ้เล่นงานมาตั้งแต่นู่นแหละครับคนจะเข้าใจในช่วงวัยเราผ่านช่วงวัยนั้นมาก่อนแล้วเราต้องรู้ใช่ไหมฟิลลิ่งช่วงวัยนั้นเป็นเช่นไรแม้ว่าจะเป็นเพศผู้แต่เพศผู้มีศักดิ์เหนือกว่าเพศแม่แล้วโดยศักดิ์เขานะครับโดยศักดิ์โดยศักดิ์จะเป็นคำอธิบายได้ชัดเจนก็คือคำว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหญิงแน่นอนเป็นชายมาศักดิ์มันจะต่างถ้าไปในกรอบนั้นนะก็จะออกนี่ฮะชวนคุยไปด้วยนะมันยิ่งรีแลกซ์ได้ดีครับค่ะเมื่อเวลาตัวหลักตัวใหญ่ที่หัวไหล่และคอมันคลายไปแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของแบบว่ากลับมาถึงต้นทางที่คิดว่ามีปัญหาเหลือเกินเป็นภาษาการตลาดนะวัยทองใช่ใช่คือครับสายการตลาดของเขาจริงๆมันอาจจะแอพพลายนะฮะระหว่างตัวเรากับธรรมชาติภายนอกภายนอกมันต้องขึ้นตรงอยู่กับความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวหลักตอนนี้ก็เข้าใจในทางด้านฝ่ายวิชาการนิดหน่อยไม่ต้องเอามามากฝ่ายวิชาการอ้างถึงนิดหน่อยจะเป็นตัวอย่างที่ก็พอผมเรียกว่า
คุณลูกเนี่ยผมจะเรียกว่าพ่วงแห่งจักรวาลนะครับเราทั้งหลายต่างเกิดในจักรวาลคุณลูกออกมาสู่บรรยากาศโลกตัดตอนเสด็จปุ๊บตัดเลยตอนนั้นแม่กับลูกก็ต้องใช้ความคิดเพราะมันเชื่อมโยงกันโดยธรรมชาติแต่เดี๋ยวแน่นมากครับแกรู้บอกนะเพราะมันจุดที่มันเป็นจุดที่มีปัญหามากกับเพศแม่บอกทราบว่าลูกเหตุใดหลังๆมานี้นะทำไมเพศแม่จึงมีปัญหามาก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 กับมนุษย์ลูกค่ะผมอธิบายในกรอบจักรวาลเลยเพราะมนุษย์ออกไปนอกโลกนานล่ะครับส่งผลแน่นอนไม่มีใครพูดอย่างผมหรอกกล้าพูดได้เลยครับมนุษย์เนี่ยฮะกวนจักรวาลจักรวาลก็เลยเหมือนแรกกลับมาอะไรกลับมาแล้วทำไมต้องมาลงโทษเพศแม่ล่ะในเรื่องของทุกเดือนไม่เขื่อนพังรับรองเลยครับผมรับรองทุกรายว่าจะต้องกลับมาเป็นปกติยืนยันหรือ เขาไปมาเท่ากับเท่าไหร่ในวัยที่ยังมีอยู่ผมรับรองแน่นอนมาแน่ๆจ้าถูกเพราะว่าเวลาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะร่างกายมันป่วยง่ายมันปวดตัวมันร้อนในตัวนี่มันทรมานเหลือเกินครับมันบอกว่าพระพุทธบาทตรงนั้นแหละทางการแพทย์บอกว่าวัยทองผมบอกว่าโทษทีขออนุญาตใช้คำพูดเป็นผมบางทีผมก็เวลาผมบรรยายผมจ้างคนมาวิพากษ์ผมนะครับครับผมจ้างเลยโอเควันนี้มีงบอยู่ 5,000 บาทถ้าคุณติได้มาสักเท่าไหร่มีเพิ่มมีเพิ่มเดิมผมพูดอ้าวสองแง่สามงามเดิมเดียมจะตายตายมวยวัดเขาก็ตำหนิว่าต่อไปก็ไม่ได้ใช่ก็หนีห่างจากคำสองแง่สามงามมันตลกจนเกินไปมันมีเล่ห์ในแอบแฝงหรือไม่ประมาณนั้นนะครับก็วิเคราะห์กันสำหรับผู้ที่เขาพอที่จะมีศักยภาพในส่วนนั้นเป็นคนที่ไม่ว่าอาจารย์แต่ผมจะไม่เลือกนักจิตวิทยาไม่เลือกเลยครับไม่เลือกเลยครับเพราะว่านักจิตวิทยาเนี่ยไม่ใช่ของจริงคิดแทนสัตว์โลกอื่นพูดแทนสัตว์โลกอื่นไปไม่ใช่เอาแฟกต์มาว่ากันแฟกต์ในปัจจุบันมาว่ากันเหตุการณ์จริงนี่นะครับสถานการณ์จริงนี่นะครับใครถามผมมาผมตอบอย่างไรนี่เงี้ยเข้าเป้าไหมเนี่ยการตอบไม่มันปนด้วยสองแง่สามแง่เช่นวัยทองหรือว่าวัยท้องกันแน่เดี๋ยวอยากท้องท้องหมดลูกหมดสมรรถภาพวัยท้องหรือวัยท้องกันแน่ผมบอกว่าใครอยากจะมีลูกบอกไปทำเองนะบอกได้ท้องเองนะไม่ยากความเป็นคนเป็นนางนี่เองอนาคตผมยังรู้ว่าจะต้องเดินตัดสายเสด็จผู้คนรู้เลยเนาะไม่รู้เจ้าแล้วเท่าไหร่ไม่รู้ราคาค่าตัวผมจะรู้ถึงขนาดนั้นครับอ๋อจะรู้ว่าการผ่องถ่ายพนักงานตอนนี้ถ้าหากว่าเซ็ตเข้าไปตั้งแต่แอเนี่ยโอ้โหมันมีวาระของมันอยู่เพราะบางคนเนี่ยเมื่อเวลาคลอดแล้วนะฮะคนตัดสายเสด็จอารมณ์เป็นยังไงทีนี้ไม่ได้นะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับอารมณ์ไม่ดีพอเอ๊ะทำน้ำจะรีบไปรับเคสต่ออ่าเป็นอย่างนั้นด้วยส่งผลรู้ไหมจะพูดดีไหมเนี่ยลูกสาวแม่ยายผมคลอดเขาเป็นพยาบาลก็จะมีค่าธรรมเนียมใส่ซองด้วยนะใช่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับใช่ใช่ก็ต้องใส่ซองเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องไปต่อรับเคสมากเท่าไหร่ยิ่งดีถูกต่อละสุตินารีเวชกำลังนินทาเขาขออนุญาตนินทานิดนึงมันกลายเป็นเรื่องปกติไปละค่ะใส่ซองให้หมอทำคลอดพยาบาลในห้องคลอดอะไรแต่ว่าบางท่านก็ไม่รับนะแต่ว่าบางคนก็มองเป็นอาชีพมองเป็นโบนัส
ก็มีก็มีเพราะนั้นขึ้นฝ่ายเรียนกันตรงนั้นอยากจะชิงแล้วอยากไปอยู่ตรงนั้นได้มีรายได้เยอะพอดีลูกสาวแม่ยายผมเป็นนักเรียนเหรียญเงินเหรียญทองเพราะนั้นก็จบก็อยู่ในห้องตลอดจนทั้งอะไรก็ทำมาเป็นอนแอร์ทั้งนี้ตายตอนนี้ก็เสียไม่ตั้งนานแต่เวลาคุยเรื่องนี้คนละเรื่องกันจริงทั้งอ่านตำราทั้งอ่านแพทย์ติไม่ได้ครับอาชีพผมติไม่ได้เลยผมไปหนึ่งก็มาสามทันทีถูกผมไปสองก็มาห้าทันทีพยาบาลอย่างครูอย่างหมออย่างตำรวจอย่างห้ามยุ่งต้องเยอะเราต้องหยุดอย่างเดียวครับเขารักในอาชีพของเขานะทำงานไม่เคยผิดพลาดโอเคงานเขาเครียดด้วยค่ะเสี่ยงเก็บระบอกนะเพราะว่ามันไปกระตุ้นในของจักรวาลก็เข้าใจว่าไอ้ร้อนพวกบ้าที่ผ่านไปกลางที่ร้อนโอเคไหมยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าครับยังหลงเลยอยู่ค่ะแต่มันน้อยคือก่อนหน้านั้นโดนหนักแบบโอ้โหแทบจะอยู่ไม่ได้เหงื่อออกทั้งตัวใช่นั่นนะห้องแอร์ยังเหงื่อออกเลยโอ้โหเวลามาทีนี่แบบทรมานร้อนปากเหมือนเต่าโดนเผาขนาดนั้นเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงกินน้ำก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วไม่มีอะไรช่วยก็ได้แต่พุทโธไปครับผมจะสบายช่องท้องสังเกตผมจะรู้ทันทีเวลาผมสัมผัสจุดไหนที่มันจะต้องโฟกัสเฉพาะผมปล่อยสบายมากแน่เหมือนกับหายใจได้ยาวมากขึ้นจริงๆตอนแรกอุ้นหายใจแล้วอุ้นติดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ดีขึ้นอันนี้ก็หายใจได้ลึกขึ้นจะเริ่มมันเกิดขึ้นเราจะได้แรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปุ๊บมันจะวีคทันทีความปวดนี่มันเป็นกราฟยิ่งปวดมากเท่าใดพลังงานในยิ่งเหลือน้อยใช่ปวดแล้วก็ไม่อยากทำอะไรใช่ปวดแล้วก็ไม่อยากทำอะไรปวดไปหมดถ้าขาว่าคอนโทรลอิโมชันได้อิโมชันได้ก็ยังผูกมิตรได้อยู่คอนโทรลไม่ได้ยุ่งไม่ได้โยมไม่อยู่ใครก็กล้าต่อความแล้วใช่ใช่ใช่ไอ้ผีข้อผีออกเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคอนโทรลอิโมชันอย่าคิดว่าง่ายครับถูกเพราะมันคนที่จริงๆไม่ต้องไปคอนโทรลมันถ้ามันเป็นเนเจอร์แล้วไม่ต้องไปคอนโทรลไอ้ที่มันไม่ใช่เนเจอร์มันต้องสอนการคอนโทรลจะทำไงคอนโทรลเพราะมันเกิดขึ้นมาในวินาทีนั้นน่ะโอ้นับอารมณ์ไม่ทันนะมันห้ามไม่ทันใช่เราก็ไม่ได้อยากจะปิดปิดหรอกแต่มันปื๊ดขึ้นมามันโอ้โหเหยียบเบรกไม่อยู่เราชนตู้มยิ่งคนที่มีคอนฟิเดนซ์มากๆเลยขอรับรองเลยรับรองเลยทันแต่แล้วก็มานั่งเสียใจไหมนะเลยเราทีนี้ความยืนอยู่นอกนี่เหรออ๋อนี่แหละก็เรียกว่าอีโก้นั่งไปนู่นไหนงามทีแล้วก็เราโกรธเราโกรธต้องมองลึกลงไปว่าไอ้ที่เราโกรธเพราะอีโก้เรานี่แหละเราถึงโกรธถ้าเราแบบลดอัตตาลดอีโก้เราก็คงไม่โกรธเน้ก็เพราะงี้ที่มีพระพุทธเจ้ามาในแผ่นดินโลกใช่หรือว่าเพราะงี้แหละจึงมีพระศาสดาใดๆอยู่แผ่นดินโลกใช่ต้องแตะพระศาสดาดีกว่าอย่าไปแตะพระพุทธเจ้าจนเกินไปนักเดี๋ยวท่านเหนื่อยพูดไปท่านเหนื่อยนะเอาก็พระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเกิดทันไหมที่ว่าเนี่ยก็เกิดไม่ทันอีกโอ้ยไม่กลัวท่านเหนื่อยไงกันผมจะต่อต้านที่บอกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโอ้ยผมมันจะเป็นของเราเนี่ยนางพิมพายังไม่บอกว่าเป็นของพระองค์เลยใช่ใช่เนี่ยนี่ก็คือการมันกระจูนนะไม่ใช่จูนนะลักษณะจูนนะไม่ใช่ลักษณะอย่างใช้คำว่าจูนจะดีมันจะคลายออกเองก็จะ
พอแล้วล่ะเจอพวกเอสโตรเจนบ่อยๆได้ยินบ่อยแล้วจริงๆพีอีตัวนี้นะพีคือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเมื่อเวลาเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นกระตุ้นหนึ่งนะฮอร์โมนที่เขาว่านค่ะแต่มันเวิร์กอันที่สองคือเอนไซม์บอกเลยจะกระตุ้นเอนไซม์ให้มันเวิร์กแล้วก็โคปเปอร์เรตกันรวมทั้งกรดไอมิโนก็แล้วกันมันจะผสมผสานมันจะเป็นมิกเซอร์ให้พีจะตัวเป็นตัวกลางเป็นมิกเซอร์ถ้ามันเวิร์กนะงั้นพอเวลาฮอร์โมนมันอะแดปต์แอพพลายเข้ากับเอนไซม์ที่เขาว่าหรือกรดไอมิโนที่เขาว่าเนี่ยครับมันก็จะแผ่มาเป็นไปหาเซลล์กลุ่มเซลล์ทั้งหมดก็คือเซลล์นั่นแหละมาหาเซลล์แล้วเซลล์มันก็เวิร์กได้สักการทุกๆเซลล์ที่มันอยู่ในร่างกายละสามกี่แสนล้านเซลล์อยู่มันจะฟลอร์นี่ยากฮะที่เจ๊ฟานจุดนี้เพราะว่ามันโคเปเรตกันทั้งหมดสารสนเทศเอาไว้อยู่หรอครับแม้แต่การแพทย์เอาไว้อยู่เพราะว่าแพทย์คนนึงไม่สามารถที่รู้เรื่องทั้งหมดกระดูกก็คือกระดูกอย่างเดียวเชี่ยวชาญไปประสาทก็เชี่ยวชาญไปมันแยกไปนะเลือดก็เชี่ยวชาญนู่นไปมันไม่ใช่10 in 1หรือว่า100 in 1มีไหมครับแพทย์มันไม่มีเมื่อมีก็สามารถไม่สามารถเซอร์คูลเลตได้ทั้งหมด PE เนี่ยฮะไม่ต้องไปอาศัยแพทย์ให้มันไหลเดินพลังโดยเนเจอร์ก็ดีได้พูดคุยกับคนที่ระดับที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมส่วนหนึ่งแล้วก็มากๆด้วยผมก็ไม่ก็อยากใช้เวลานานกับใครแล้วเท่าไหร่ผมขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่อยู่ต่อหน้านั้นจะผมจะไม่พูดเรื่องของไม่พูดเรื่องคนที่เขาว่ากันว่าวุฒิภาวะผมจะไม่พูดตรงนั้นผมก็บอกว่าหนึ่งฟังทันกันไหมสองฟังทันแล้วก็ follow ไหมล่ะ thinking follow จะส่วน thinkingถ้าอยู่โฟลว์ทันอยู่แอดวานซ์ไอได้คือกลายเป็นอิมเมจเนชันไปได้ค่ะมันจะคือมันจะข้ามตรงนี้ไปโดยอิมเมจเนชันมันจะไปมันเองทีนี้สิ่งที่ผมมีอยู่มันอิมเมจเนชันก็ไม่ได้แต่มันเกินตอนนั้นนะมันเกินทิงกิ้งมันเกินอิมเมจเนชันที่ผมมีอยู่ไปสุดทางแล้วก็เลยทางเลยแสงจุดกระตั้งจะบอกว่าอินฟินิตี้ทั้งแนวตั้งแนวราบภาวะผมก็ย่อมพระพุทธเจ้ามากนะครับว่าคำสุดท้ายที่ผมชื่นชมมานานตลอดนะคืออัตตาลิโกเอหิปัสสโกโอปันนจิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพมอยู่อิตินี่แค่นี้เองแปดหมื่นสี่ผมเอาแค่นี้มาพูดบอกให้ทราบก็เอาแค่กฎพระไตรลักษณ์มาพูดเอาขันห้ามาพูดเอาสติปัฏฐานสี่มาพูดเอาอิทัปปัจจยตามาพูดเอาปฏิจจสมุปบาทพูดปฏิจจสมุปบาทมาพูดแล้วก็เอาคำว่าอจินไตยมาพูดผมอยู่แค่นั้นนั่นผมถือเป็นขยะพวกเกียรติหาราคาผมถือว่าเอาข้ามศีลเสริมผมยังไม่พูดถึงผมใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุตัวเองต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดเราเพราะมือเราเนี่ย2 อย่างนี้มันก็กินความมากี่ข้อแล้ว5 ข้อแล้วใช่ไหมใช่ครับสิ่งข้อเดียวผมนี่เหนือชั้นมากจะอยากจะให้ไปตามไปดูคลิปแรกที่ผมเริ่มต้นมาทำ YouTube ค่ะก็ดูใน YouTube นั่นนะความว่าพอคลิกเข้าไปเถอะครับเซิร์ชเข้าไปเถอะคำว่าภาวะหลุดโลกภาวะหลุดโลกภาวะหลุดโลกภาวะค่ะหลุดโลกค่ะนั่นถ้าผมจะประมวลทั้งหมดผู้ที่ถามผมคือด็อกเตอร์นะ
ถ้ามันจะขาดนิดนึงพอเราพูดวิทยาศาสตร์ขอผมอยู่สักประโยคเดียวมันจะจบเลยแล้วท่านสวนเข้ามาก่อนผมต้องหยุดประโยคเดียวเท่านั้นเองจะสมบูรณ์เลยภาษาวิทยาศาสตร์จะสมบูรณ์เลยเพราะมันมาถึงจอดแล้วแค่ปิดเดี๋ยวเพราะว่าอย่างว่านะพอเวลากล่าวถึงวิทยาศาสตร์ปุ๊บมันจะไปทางลึกคนจะคิดเช่นนั้นมันไม่น่าจะเป็นเราหน้าไอ้ความที่มันเป็นเนเจอร์วิทยาศาสตร์คือสารเนเจอร์ไอ้ตัวเนเจอร์นิดเดียวฮะมันจะพลิกไปหาเนเจอร์เห็นนะมีจุดนั้นจุดหนึ่งแล้วก็จุดนี้แล้วนั้นก็ไม่มีมีประโยชน์ที่คิดว่าไม่ใช่คลายใจเพราะว่าอย่างว่าท่านก็นะก็ถือว่าสมบูรณ์เป็นนั้นบอกความเป็นตัวตนของผมด้วยค่ะภาวะหลุดรอดมันมีสองพอยต์หนึ่งคำว่าคำว่าอัตตากับอนัตตาคุยมันตรงนั้นอัตตากับอนัตตาผมบอกว่ามันมีสังคมไทยเรามันอยู่นับถอยหลังไปมาสักเกือบ20ปีได้นี่ความว่าประมาณปี42นะที่ปี42ตอนนั้นสังคมไทยเรามันจะมีสองคำทะเลาะกันกลุ่มหนึ่งนักบวชนิพพานคืออัตตาอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่สองบวชนิพพานคืออนัตตาถ้าผมให้คะแนนนะนิพพานคืออนัตตาแน่นอนให้คะแนนนะแต่ถ้าเขาจะให้ตัดสินเนี่ยอะไรก็แน่เพราะมันสองสิ่งมันต้องเหมือนกับท่านผู้ศึกษานะมันต้องไม่ออกหัวต้องออกก้อยผมบอกว่าถ้าพูดเอาใจคนพระนิพพานจะบอกว่าอัตตามันก็ถูกจะบอกว่าอนัตตามันก็ใช่มันก็ถูกแต่ทั้งใช่และถูกจริงๆของอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาผมทำมืออย่างนี้แหละครับในคลิปที่ว่า ที่มันชี้ชัดตัวตนผมชัดเจนอย่างนี้คือภาวะหลุดโลกมันหมุนอันนั้นแค่ประโยคเดียวนะเพราะว่าพอเวลาท่านต้อนผมแล้วผมก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะจะเอาภาษาตลาดสดแสดงมาพูดผมก็ไม่เอาค่ะมันต้องบอกเป็นตัวตนสักนิดนึงว่าการที่รู้สิ่งนี้มามันเรื่องของสมาธินะโลกนี้มันหมุนหมุนกระเด็นออกไปเลยก็นึกถึงไอคิมีดีสันทีกันที่มันว่างเราเรียนหนังสือเนาะเรื่องการเรียนการงานครูก็บอกว่าไอคิมีดีเขาเคยพูดได้ว่าถ้าฉันออกไปนอกโลกแต่งั้นโลกกระเด็นเลยทุกวันนี้ออกไปนอกโลกงานได้ไหมทีเนี้ยเพราะมันไปในมิติของยานอวกาศไปใช่ไหมมันไม่ใช่ไปยืนอยู่ตรงนั้นมันก็ยืนเมื่อยืนไม่ได้มันก็งั้นไปได้ใครมันจะไปยืนในอวกาศได้ไม่มีทางไปอวกาศจริงแต่ไปไม่ถึงอวกาศหรอกถ้าไปมันจะมีทำไมจะต้องมีทำไมแหมหุ่มตัวเองก็เรียกอะไรชุดจะมีชุดป้องกันชื่อว่าแม้แต่บล็อกเองเขาเรียกอะไรคาวินค่ะคาวินคาวินเอาไว้ทำไมนะใช่ไหมมันไม่เธออ้นก็วางอ้นก็ไม่เชื่อว่ามนุษย์ไม่เคยอ้นเชื่อว่ามนุษย์ไม่เคยไปตรงนี้ไม่เคยไปดวงจันทร์หรอกต้องรู้งอบเป็นคนที่วิจารณ์ตรงนี้เขาจะมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อมันผ่านนี่ตัวคลื่นแม่เหล็กไปไม่ได้ใช่ใช่มันก็คือไม่เหล็กโลกไปไม่ได้มันก็ยกนิ้วนี้ผมยกนิ้วตั้งคือตรงนี้ก็หลอกกันไปหลอกกันมาอเมริกาก็หลอกรัสเซียรัสเซียก็หลอกอเมริกาถูกต้องเลยถูกต้องเลยถ่ายในห้องอย่างเงี้ยแหละถูกต้องเลยถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องและถูกต้องเลยเราจะบ้าอะไรแกไปอยู่ดวงจันทร์ธงชาติอเมริกาปลิวด้วยมีลมตอนไหนวะมีเงาด้วยเขาได้ยังไงวะเนอะมันถ่ายในฮอลลีวูดมันมีแอร์เรียนไม่ใช่เลยมันมีเขารอบๆแล้วสมัยประมาณสักไม่ใช่สามสี่พันกิโลเมตรเลยสองสามพันกิโลเมตรแอร์เรียนมันดวงจันทร์มันคุ้นๆแต่ท็อปซีเครตอย่างยิ่งเนี่ยทั้งทางน้ำทางบกทางอากาศใช่แต่นี่ก็ห้ามไม่ให้เครื่องบินผ่านเชื่อซ้ำไปก็คนที่ทำโครงการก็ตายหมดอ่ะคนที่พิสูจน์ว่าเอ้ยเราออกไปได้จริงๆหรือออกไม่ได้ตายตายโดยอุบัติเหตุทุกคนกลับมามีประวัติไหมไม่มีเก็บเลย
ใช่ไหมนักบินอวกาศก็ตายทุกคนมีประวัติอยู่ดีกินดีอย่างพวกเราไหมอย่าไปกินอาหารที่ไหนก็ไปได้สบายไม่มีเลยเงียบหมดเขาล็อกหมดความลับระดับชาติโอ้โหโทษนะจมหัวใจนั่นเองรู้ไหมแอบโผล่หัวใจเลยนี่ตัวนี้คือแบบองค์รวมทั้งหมดนะฮะทั่วทั้งตัวนะครับโทษครับจะรู้ว่าเนื้อที่นี้ผมใช้คำว่าหัวใจหัวใจนะคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดไอ้ที่มันยากเพราะโรคหัวใจ ผมเอาหัวใจรักษาง่ายที่สุดย้ำที่มันยากคือโรคหัวใจมันยากตรงคำว่าโรคก็มันทำไม่ได้ก็เรื้อรังนั่นเองจริงพูดไม่ต้องคิดถ้าหากว่าตะวันตกดีคนบ้านเขาไม่มีโรคแค่แค่ไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยเป็นหนักกว่าเราโอ้เยอะโอ้เป็นก้อนใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ตรงนี้อ้นเจ็บตึงเนี่ยตัวนี้เจ็บมากล้างมาหมดนี่แหละคือที่เขาว่าออฟฟิศซินโดรมผมเรียกว่าโรคไฮเทคถ้าโรคนะถ้ายอมรับคำว่าโรคคือโรคไฮเทคหนีไม่พ้นนะครับพวกขึ้นทุกคนออสโมซิสก็ช่วยตัวเราโทษครับโอ้ไหนล้างเลยแหละครับขออนุญาตใช้มาคลีนสมองคลีนโดย PE Pionigy เนี่ยสมองผมพูดพิจารณาที่พิจารณาที่ที่การแพทย์พูดถึงผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับทุกอย่างมันถูกดูดเข้าสู่สมองหมดนะครับเข้าหูสู่ใจสมองดูดเข้าหลุมดำหมดก็นี่แหละการคลีนหลุมดำนะครับนี่ใช่ผมชนิดนี้ไปกระดูกสันหลังต่อไปการเดินการเหินการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันจะค่อนข้างมูฟเมนต์จะดีทันใจนะแอคชั่นรีแอคชั่นจะไวกว่าเดิมสังเกตให้ดีครับขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากรอบตัว สุดยอดครับถือว่าสุดยอดต่อไปไม่ต้องพูดถึงแล้วไวทองฮอร์โมนไม่ต้องพูดถึงสองมือเปล่าช่วยได้แน่นอนอนาคตผมเชื่อว่าประเทศต้องการลูกไม่ต้องใช้หลอดแก้วแล้วค่ะหลอดแก้วนี่การันตีก็ไม่ได้แต่ละครั้งเจ็บก็เจ็บหรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยโดนแล้วก็เฟลทุกครั้งไม่รู้คนที่ได้มาก็ฟลุกกันแล้วกันอย่างเงี้ยก็อยากจะอย่างเช่นใครต้องการก็เพียงแต่ผมจับสองคนนะเข้ามาง่ายๆครับผมต่อซีรีส์แบบนี้ต่อเสียนี่ก็จับไปทางโน้นฝ่ายผู้ชายแค่นี้เองมันจะพลังงานที่นี่มันจะครีเอทของกรดกำด่างถ้ามันจูนเข้าใกล้เคียงกันนั่นเองนี่อะไรให้คนเล่นด่างโดยพี่นี่มันเป็นตัวน้ำผาแค่นี้
พอเวลาตั้งท้องแล้วก็ขอสิเพราะว่าผมต้องการทักทายเด็กในท้องด้วยผมมีวิธีทักทายผมมาแต่เวลาคลอดปุ๊บผมขอตัดสายเสด็จจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในกันนี้ด้วยดีจังคุณก็ว่าเป็นพันธุ์ใหม่แน่นอนรับรองว่าโหคือเอ็กซ์เพิร์ทจะบอกให้ทราบผมจะรู้ตัวผมที่ขนาดเขาจะมีที่เชื่ออะไรแต่การันตีด้วยตัวที่ถูกหน่อยนะที่ว่านี่ก็เทียบเคียงจากที่เขาทำหลอดแก้วไงเป็นแสนล้านครับเป็นล้านเป็นล้านยังไม่รู้ยังไม่ได้นะคงอาจจะพลัสไปสักสองเท่าก็การันตีเนี่ยไม่ได้คืนโอ้นว่าดีออกช่วยคนก็ไม่รู้นะครับบางคนแล้วเราก็จะได้คนดีๆเพิ่มในแผ่นดินด้วยผมต้องการที่จะถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ว่าไม่เกิน 5-6 เดือนแล้วคืนไปผมจะไปสมัยงานชาวบ้านผมไม่น่าด้านชาวบ้านเขาโดยที่ราชการไม่สำเร็จหรอกครับพอดีอ้นก็อายุมากนะถ้าอายุน้อยจะมาเป็นเคสให้ก็นั่งนึกตอนนี้47ลูกคลอด48เลี้ยงอีก20ปีโอ้ไม่ไหวใช่ใช่ใช่ไม่มีอายุจะเลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงอีกโหกว่าลูกจะโตดูแลไม่ไหวอยากสบายตัวแค่ไหนค่ะแค่นี้เองเป้าหมายถูกไม่มีอะไรใช่ไม่ต้องหนักไม่ต้องปวดมนุษย์ก็คำว่าสบายก็คือนะใช่เหมือนกับใจสบายใจก็เหมือนกันไม่หนักไม่ปวดสบายใจคำว่าตัวเนี่ยร่างกายประกอบกับใจมันคลิปมันเป็นคำรวมนะกายใจจิตสบายตัวเป็นคำรวมหมดเวลาผมซีเล็กภาษามาใช้ว่าผมจะใช้ภาษาค่อนข้างจะมันก็มาจากขยายความไปเรื่องกระจกเท้านั่นคือบอกมีคำแนะนำว่าอ้นต้องไปทำอะไรระหว่างทางที่ใช้ชีวิตเพื่อที่จะไม่ที่จะรักษาพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยไม่ให้กลับมาเจ็บอีกไหมคะตื่นเช้าหายใจเยอะๆหรือว่าดื่มน้ำอะไรอย่างนี้นั่นเป็นแอคประจำวันธรรมดาที่เองนะแต่ตัวที่มันปลดปล่อยตอนนี้ปลดปล่อยแล้วครับปลดปล่อยไปเยอะนั่นแหละเพราะชีวิตมันเป็นเพียวอิมเพียวฮะมันหมดไปเยอะแล้วถ้ามีการ follow อีกทีนึงก็อาทิตย์หน้าได้ค่ะมันลงเหลืออยู่นะได้ค่ะไปใช้เวลาหลายวันเพราะว่าเหมือนกับเราวิทย์น้ำจากบ่อโดยเนเจอร์มาแล้วข้ามคืนมันกระซึมมาที่เดิมหน่อยใช่ก็เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเช้าอ้นมาก็ได้ค่ะวันที่หนึ่งเช้ามันผมคิดว่าผมไม่อยู่วันนั้นเพราะว่าผมจะลงพื้นที่ที่ผมมาที่นั่นผมกำลังทำเคสสตัดดี้เรื่องของคุณหมอจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่อะคะหนึ่งสองอ้นได้หนึ่งสองอ้นว่างสี่ห้าอะไรก็ได้ค่อยๆโฟลว์กินได้ค่ะอ้นโทรหายซีแล้วกันนะคะได้ค่ะอย่างนั้นน่าจะเพราะว่าถ้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า27 28อ้นมี29วันวิสาขะอ่าฮะ30ครับ30มีอะไรสักอย่างอ้าวให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็มสิบได้กี่คะแนนนักเรียนที่ดีต้องประเมินผลตัวเองได้ CPU ทำงานแล้วให้คะแนนเรื่องร่างกายหรือว่าเรื่องจิตใจ CPU ทำงานแล้วประเมินผลได้ครับว่าตอนนี้ได้8 80เนาะค่ะนี่ฮะมันก็จะบอกนี่คือการแพทย์ภายในอนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะชวนแพทย์ปัจจุบันของเขาที่เคยใช้มาเห็นผลอนาคตเช่นเวลาก่อนรับประทานที่เขาให้มา7วันมาใหม่นะชาหมดมาบอกใหม่นะนั่นคืออนาคตยังไม่รู้หมูหรือจ่าที่นี่คือเรื่องหลังไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะสังคมเพราะว่าศักยภาพไม่พอที่จะพูดของผมพอเกินร้อยก็เลยจำเป็นต้องขออนุญาตแชร์ยินดีแชร์เพื่อให้ผู้คนได้หยุดคิดว่าไม่ใช่มายกตนเองที่ผมทำทุกวันนี่ตู้ที่อยู่หน้าตู้ขอทานนี่นะผมยังเซตไว้เป็นตู้ขอทานนะความสามารถเป็นระดับนี้นะ เพราะคนที่มีสิ่งนี้ถ้าหากว่ายังแมกมันนี่เหมือนชาวโลกก็อยู่เมตตาธรรมอยู่ไหนล่ะคุณธรรมอยู่ไหนล่ะถ้ามันจะมีสักคนหนึ่งเกิดขึ้นในแผ่นดินเนี่ยไม่จะเสียหายอะไรกันหรือเปล่าวะเนี่ยมีความคิดผลจะเป็นยังไงดีค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ของผมก็ทั้งเอกลักษณ์เอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์อยู่ที่ลุงหอมเป็นบุญของแผ่นดินไทยคนไทยเดี๋ยวนะอ้าวฉันรับแซบซะหน่อยนึงขอบคุณค่ะรวมทั้งห้าม
ข้าโรงจำนำหรอกตั้งห้ามมีเรื่องมีราวกับใครผมภาวนาไว้ครับใครก็ตามต้องมีเรื่องราวใครจะมาหาเรื่องเราก็ไม่เอาเรื่องแล้วเราก็เชื่อว่าเราไม่เรื่องครับผมภาวนาไว้บอกให้ทราบคนที่มีเพราะไม่ได้ไปใช้อะไรแต่นะฮะใครมันจะลอกไปใช้ได้เพราะมันอยู่ตรงนี้โอเคนะทุกท่านยินดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณมากค่ะขอโทษกับบุคคล